นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติตามสถานการณ์โควิดทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ติดเชื้อทะลุไปกว่า 65.4 ล้านแล้วนะคะเสียชีวิตกว่า 1.5 ล้านสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่4ธันวาคม2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:24 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น 65,494,203 รายแล้วค่ะโดยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 656,697 รายและก็เสียชีวิตไป 1,517,53 รายเพิ่มขึ้น 12,329 รายรักษาหายไปแล้ว 45,336,606 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุด5อันดับตอนนี้นะคะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะก็ติดเชื้อทะลุ 14,529,227 รายวันเดียวค่ะเพิ่มถึง 212,607 รายเสียชีวิต 282,702 รายเพิ่มขึ้นประมาณ 2,789 รายค่ะอินเดียก็ติดเชื้อ 9,564,565 รายนะคะวันเดียวเพิ่มถึง 31,094 รายเสียชีวิตไปแล้ว 139,102 รายค่ะส่วนบราซิลนะคะติดเชื้อ 6,487,516 รายเพิ่มขึ้น 5,866 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 175,307 รายรัสเซียติดเชื้อ 2,375,546 รายค่ะเพิ่มขึ้น 28,145 รายเสียชีวิตไป 41,607 รายและฝรั่งเศสค่ะที่ติดเชื้อ 2,257,331 รายเพิ่มขึ้น 12,696 รายเสียชีวิตไป 54,140 รายค่ะเมียนมาตอนนี้ก็อยู่อันดับที่68ค่ะติดเชื้อทะลุไป 95,018 รายแล้วเมื่อวานนี้เพิ่มมาประมาณ 1,418 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว 2,028 รายเมื่อวานเสียชีวิตเพิ่มถึง30รายเลยนะคะแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 73,748 รายค่ะส่วนประเทศไทยก็อยู่อันดับที่151ค่ะติดเชื้อ 4,039 รายเพิ่มขึ้นมา13รายเมื่อวานนี้นะคะเสียชีวิตคงที่60รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 3,832 รายค่ะดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีของเรากันต่อเลยค่ะวันนี้ปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะจับตาเรื่องของการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์มา2วันแล้วแล้วก็มีข่าวว่าจะลงพื้นที่ดูน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชในวันที่7ธันวาคมนี้ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้านี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เข้าปฏิบัติงานตามปกตินะคะส่วนช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะวันนี้ติดตามนายกรัฐมนตรีค่ะจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่วันที่2ธันวาคมก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเลยแต่ก็ได้มอบหมายให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงนะคะทางประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้และก็มีรายงานอีกว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่ด้วยค่ะเพื่อให้กำลังใจประชาชนและตรวจความเสียหายในวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ Dtac Exim Bank กรมส่งเสริมการเกษตรและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดค่ะจัดเวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดครั้งที่12นายบุญชัยเบญจรงคกุลค่ะประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดนะคะกล่าวว่ามูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรของไทยค่ะให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้านะคะเพื่อจะส่งออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2563ค่ะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนายกระดับเกษตรกรให้
ให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกมิติทั้งในด้านของเทคโนโลยีองค์ความรู้การตลาดรวมทั้งสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ค่ะและที่สำคัญต้องมีลักษณะความเป็นผู้นำแบ่งปันความรู้และผลประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนแล้วนะคะยังเป็นการช่วยเหลือสร้างรากฐานของชุมชนสังคมและประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยเพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากลได้ค่ะจึงเป็นที่มาของแนวคิดหลักของการประกวดในปีนี้ภายใต้กรอบการเกษตรเพื่อการส่งออกเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระดับโลกค่ะอย่างไรก็ตามการเรียนรู้พัฒนารวมถึงการนำเครือข่ายมาร่วมกันช่วยกันสร้างความเข้มแข็งและอนาคตเทคโนโลยีจะมีผลมากขึ้นด้านการตลาดจะใช้มากขึ้นซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องปรับตัวที่จะรองรับค่ะขณะที่การส่งออกอาหารถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องผลักดันทั้งคุณภาพผ่านมาตรฐานต่างๆเพราะอนาคตการส่งออกด้านอื่นๆอาจจะไม่ดีแต่อาหารยังเป็นที่ต้องการของทั่วโลกค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN